เป็นไฟควบคุมหัวเตียงจะมีสวิตช์อยู่แค่2ปุ่มปุ่มแรกก็คือปุ่มเลือกไฟอีกปุ่มนึงก็คือปุ่มออฟหรือปิดไฟทั้งหมดนะครับถ้าเรากดสวิตช์เลือกไฟไฟก็จะติดดวงที่1ดวงที่2ติด2ดวงพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟหัวเตียงเป็นไฟหลีทอดตอนกลางคืนนะครับแล้วถ้ากดอีกทีก็จะดับหมดนะครับจะวนอย่างนี้ตลอดหรือถ้าจะให้ดับไปเลยก็กดออฟตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องวนนะครับกดออฟก็จะดับได้เลยแล้วถ้ากดปุ่มแช่ไว้สักครึ่งวินาทีก็จะอยู่ในภาวะตั้งเวลาหลีไฟนะครับจะมีไฟแดงขึ้นมานะครับจะรวมกับสีเขียวเป็นสีส้มไฟก็จะสว่างนานอยู่1ชั่วโมงก่อนที่จะหลีดับไปโอเคครับ